เสื้อแดงโคราชรอได้ทักษิณเลื่อนกลับไทยเห็นใจด้อมส้มวอนอย่าแตกแยกกันเสื้อแดงโคราชรอได้ทักษิณเลื่อนกลับไทยเห็นใจด้อมส้มวอนอย่าแตกแยกกันชี้เพื่อไทยจำเป็นต้องแยกเหตุรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันบิดเบี้ยววันที่3สิงหาคม2566นายสมโภชประสาทไทยแกนนำคนเสื้อแดงจังหวัดนครราชสีมากล่าวถึงกำหนดการเดินทางกลับไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อาจเลื่อนกำหนดจากวันที่10สิงหาคมตามข่าวที่ออกมาหลายสำนักนายสมโภชกล่าวว่าส่วนตัวเข้าใจดีว่าท่านทักษิณคงจะประเมินแล้วว่าการกลับมาในช่วงที่พรรคเพื่อไทยยังจัดตั้งรัฐบาลไม่เสร็จอาจไม่ปลอดภัยเนื่องจากท่านเคยถูกลอบสังหารมาก่อนแล้วถึง4ครั้งดังนั้นครั้งนี้จึงต้องมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นคนเสื้อแดงอย่างพวกตนอยากให้ท่านกลับมาไทยโดยเร็วอยากให้ท่านมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเคียงข้างกันกับท่านมาโดยตลอดแต่ถ้าท่านมาแล้วไม่ปลอดภัยก็เลื่อนไปก่อนได้พวกตนรอได้อยู่แล้วส่วนเรื่องที่พรรคเพื่อไทยแยกทางการเดินกับพรรคก้าวไกลรู้สึกไม่สบายใจตนเห็นใจทั้งด้อมส้มและคนเสื้อแดงทุกคนแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันบิดเบี้ยวทำให้พรรคร่วมรัฐบาลที่มีส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนแม้จะรวมกันได้มากถึง312เสียงยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งของอำนาจเก่าสามารถเข้ามาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ทำให้พรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องแยกทางกันเดินกับพรรคก้าวไกลเพื่อพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ซึ่งพรรคเพื่อไทยบอกแล้วว่าถ้าได้เข้าไปเป็นรัฐบาลจะเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวนี้เป็นอันดับแรกจึงอยากขอให้พี่น้องชาวเสื้อแดงและพี่น้องด้อมส้มทุกคนอย่าได้เกิดความแตกแยกกันเลยตอนนี้ขอให้พรรคใดพรรคหนึ่งได้เข้าไปเป็นรัฐบาลก่อนส่วนเรื่องนโยบายต่างๆของพรรคก้าวไกลที่เป็นประโยชน์พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ตัดทิ้งยังอยู่ในนโยบายที่จะช่วยผลักดันอยู่เชื่อว่าผู้บริหารพรรคเพื่อไทยก็คงจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้วจึงตัดสินใจประกาศไปเช่นนั้นต่างคนต่างจบจากเปิดใจหลังตั๊กแตนโทรขอโทษเอมจากกรณีวาทะฟาดกันผ่านโซเชียลระหว่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังตั๊กแตนชลดากับจ๊ะนงพนีและเอมวิทวัฒน์จนเกิดเป็นดราม่าลุกลามใหญ่โตโดยล่าสุดวันที่3สิงหาคมตั๊กแตนได้ออกมาโพสต์ขอโทษเอมแต่ทั้งนี้ยังไม่มีการออกมาพูดถึงทางด้านจ๊ะล่าสุดวันที่3สิงหาคม66จ๊ะได้เปิดใจผ่านนายเอนเตอร์เทนถึงประเด็นที่ตั๊กแตนออกมาขอโทษเอมแล้วโดยเธอเผยว่าส่วนตัวจบตั้งแต่ที่ไลฟ์จบเมื่อวานนี้แล้วเรื่องที่ตั๊กแตนขอโทษเอมเราทราบเรื่องจากที่เอมโทรมาบอกซึ่งตนก็บอกเอมไปว่าเขาผิดแล้วขอโทษก็จบก็ให้รับไปเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเอมจริงๆส่วนประเด็นที่จะว่าตั๊กแตนบนเวทีนั้นยืนยันเลยว่าไม่ได้พูดถึงตั๊กแตนแต่เป็นการว่าโบรกเกอร์ในวันนั้นจ้าพูดว่ายังไงโบรกเกอร์จัดคิวยังไงไหนเล่าซีเท่านี้เลยซึ่งโบรกเกอร์ก็โทรมาขอโทษจ๊ะแล้วเช่นกันเมื่อสอบถามไปยังหวานหวานผู้จัดการส่วนตัวของสาวตั๊กแตนเจ้าตัวยอมรับว่าเมื่อคืนทั้งตนและตั๊กแตนนอนไม่หลับเลยเบื้องต้นตั๊กแตนไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วเพราะโพสต์ไปแล้วถ้าหากพูดอีกเรื่องจะไม่จบขอบคุณข้อมูลจากนายเอนเตอร์เทนชาวเน็ตขุดภาพอดีตจ๊ะตั๊กแตนแซวปงน้องไหว้พี่ตอนไหนคะ
ขยี้ปมดราม่าวงการลูกทุ่งชาวเน็ตขุดภาพในอดีตของจ๊ะนงพนีและตั๊กแตนชนลดาขณะไปออกรายการร่วมกันแซววลีน้องไหว้ที่ตอนไหนคะเรียกว่าเป็นกระแสดุเดือดในโลกออนไลน์ทะลุเรื่องการเมืองเลยทีเดียวสำหรับดราม่าวงการลูกทุ่งระหว่างตั๊กแตนชนลดาและคู่เพื่อนซีจ๊ะนงพนีเอมวิทวัฒน์เมื่อตั๊กแตนโพสต์แรงกล่าวถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องทำคนโยงไปที่จ๊ะนงพนีและเอมวิทวัฒน์แม้ว่าจ๊ะจะบอกแล้วไม่เกี่ยวแต่ตั๊กแตนก็ไม่ออกมาปกป้องหรือขอโทษที่ทำให้จ๊ะและเอมต้องโดนด่าโชว์แชทหลักฐานดราม่าเดือดจ๊ะตั๊กแตนฟาดกันเละชัดชัดปมแซงคิวงานหนังคนละม้วนตั๊กแตนไล่ฟาดกลับจ๊ะเอมโต้เมาจนลืมไม่ได้ไหว้ที่เหรอหลังออกมาไลฟ์สดชากันไปมาประเด็นเรื่องแซงคิวนินทาการโพสต์ถึงต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองแต่ดูเหมือนเรื่องจะลามไปไกลถึงเรื่องการไหว้เมื่อจ๊ะนงพนีพูดถึงว่าเจอหน้าก็จะไม่ไหว้เกลียดกันก็ไม่ต้องยุ่งกันแล้วตั๊กกะแตนสวนไปว่าน้องก็ไม่เคยไหว้พี่อยู่แล้วไหว้พี่ที่ไหนคะหรือพี่ความจำเสื่อมซึ่งเหตุการณ์ไลฟ์ของตั๊กแตนคือเมื่อวานนี้วันที่2สิงหาคมก็เรียกว่าสร้างแรงกระเพื่อมไม่หยุดชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันกระหน่ำและหลายคนก็ขุดภาพในอดีตของตั๊กแตนและจ๊ะเป็นภาพในรายการคุยแซบโชว์เมื่อ2ปีที่แล้วเป็นตอนที่เชิญใบเตยกระแตจ๊ะอาสยามไปออกรายการร่วมกันและมีตั๊กแตนชนลดาเป็นพิธีกรร่วมกับพีเคโดยตามปกติเวลาเข้ารายการแขกรับเชิญก็ต้องสวัสดีพิธีกรและผู้ชมหน้ากล้องอยู่แล้วและจ๊ะเองก็สวัสดีพิธีกรทั้งสองคนเลยเป็นมุมให้ชาวเน็ตเอาไปแซวตั๊กแตนซะยับชาวเน็ตก็ขำขันกันไปแต่ก็ไม่รู้ว่าตั๊กแตนจะขำลงหรือไม่และเรื่องราวดราม่านี้จะจบลงอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป เจ้าของร้านฉุนครอบครัวกางถุงคีบอาหารบุฟเฟ่กลับบ้านพอนงอท้วงไม่อายซ้ำบอกกดมีไว้แหกกดมีไว้แหกครอบครัวพาลูกไปกินบุฟเฟ่ก่อนกางถุงคีบอาหารทะเลกลับบ้านจุกจุกพนักงานมาห้ามยังเถียงฉอดลั่นถ้าเหลือก็ต้องให้หมูกินชาวเน็ตถึงกับแซะน่ารักทั้งครอบครัวจริงๆร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามทุกคนต่างเข้าใจตรงกันว่าเมื่อรับประทานอาหารในร้านบุฟเฟ่คือสามารถทานได้ไม่จำกัดตามเวลาที่ทางร้านกำหนดแต่ทานได้เพียงในร้านเท่านั้นไม่สามารถนำอาหารกลับบ้านได้เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานกรณีดราม่าบนโลกออนไลน์ของเวียดนามโดยเมื่อเร็วๆนี้ครอบครัวหนึ่งพาลูกๆเข้าไปทานร้านอาหารบุฟเฟ่แห่งหนึ่งเมื่อพวกเขากินอิ่มจะลุกออกจากร้านหญิงวัยกลางคนได้ห่ออาหารทะเลกลับบ้านแบบโจ่งแจ้งแถมเมื่อพนักงานเข้าไปห้ามกลับสอนลูกๆว่ากดมีไว้แหกซะอย่างนั้นภาพประกอบตามรายงานระบุว่าครอบครัว6คนประกอบด้วยย่าสามีภรรยาและลูก2คนไปกินอาหารที่ร้านบุฟเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งมีค่าบริการคนละ 289,000 ดองหรือราว400บาทส่วนราคาสำหรับเด็กถูกกว่านั้นหลังจากพวกเขากินเสร็จแล้วปรากฏว่าย่าของเด็กๆได้หยิบถุงพลาสติกใบใหญ่2ใบที่พกมาจากบ้านออกไปเลือกตักอาหารทะเลใส่ถุงโดยอ้างว่าจะนำไปทำอาหารให้หลานทั้งสองคนกินต่อเมื่อพนักงานเห็นเช่นนั้นจึงเข้าอธิบายทันทีว่าบุฟเฟ่รับประทานได้แค่ในร้านลูกค้าไม่สามารถนำอาหารออกจากร้านได้แต่ทั้งครอบครัวยังให้เหตุผลกับพนักงานโดยคุณย่าอ้างว่าพาหลานมากินบุฟเฟ่แต่หลานกินอะไรไม่ได้เลยต้องเอากลับไปปรุงเป็นอาหารมื้อบ่ายแทนพร้อมพูดเสียงดังว่าถ้าไม่ให้ลูกค้าเอากลับบ้านจะเอาไว้เลี้ยงหมูเหรอภาพประกอบในขณะเดียวกันพ่อแม่ของเด็กแทนที่จะอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้แก่ลูก
แต่พวกเขากลับสอนลูกๆของพวกเขาให้มีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนว่ากฎมีไว้แหกนะลูกทำเอาพนักงานและทุกคนที่ได้ยินแทบไม่เชื่อหูอย่างไรก็ตามทันทีที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ลงโซเชียลก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ประณามการกระทำและแนวคิดของครอบครัวนี้ที่เข้าไปทานในร้านบุฟเฟ่ต์แต่กลับจงใจเตรียมถุงมาหอบอาหารกลับบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและไม่มีใครเขาทำกันภาคประกอบแต่งตัวดีทั้งครอบครัวเด็กอาจไม่เข้าใจแต่พ่อแม่ตัวโตๆไม่เข้าใจด้วยเหรอกล้าที่จะเถียงพนักงานตอนนี้ได้ขายหน้าคนทั้งประเทศแล้วนอกจากนี้ชาวเน็ตบางส่วนยังแสดงความเห็นว่าเขินไหมอายไหมฉันดูคลิปแล้วอายแทนเป็นคนแบบไหนถึงมีแนวคิดแบบนี้แหกให้ตายยังไงกฎก็คือกฎน่ารักทั้งครอบครัวกฎมีไว้ให้แหกเป็นเรื่องที่น่ายกย่องทีเดียวก็ถ้ากินบุฟเฟ่ต์แล้วหอบอาหารกลับบ้านได้ร้านจะเหลือกำไรจากไหนล่ะ